เป็นแบบนั้นได้นะเอ้ามาดูชาลีชักกุยกันว่าเป็นหมีควายแสนรู้อ่ะคือขออภัยผมก็เสียใจนะที่มันตายแต่ว่าตั้งชื่อได้เรียนแบบชาลีชับปุยมากก็ใช่ไงคุณตั้งชื่อไว้ตั้งใจที่จะเรียนแบบชาลีชับปุยนะคะแต่ว่าเป็นหมีควายแสนรู้อยู่ที่อุทยานกุยบุรีช็อกแล้วก็ดับค่ะล่าสุดตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยรอที่จะผ่าซากเพื่อจะพิสูจน์สาเหตุที่แน่ชัดนะคะคือใครไปก็ต้องเนี่ยไปถ่ายรูปไปดูความขี้เล่นน่ารักของเจ้าชาลีชักกุยนะคะตายแบบไม่ทราบสาเหตุภายในกรงเลี้ยงหลังจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติไปตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่าเจ้าชาลีมีลักษณะคล้ายน้ำลายฟูมปากก่อนช็อกแล้วก็ตายกระทันหันทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้มีอาการบ่งชี้เลยนะคะว่ามีปัญหาสุขภาพกินอาหารได้ตามปกติมีชีวิตประจำวันเหมือนเดิมก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าชาลีเคยอาการน้ำลายฟูมปากมาแล้วแต่ว่าตอนนั้นถูกตะขาบกัดแล้วก็แพ้พิษแต่ก็รักษาจนหายเป็นปกตินะคะเบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจจะถูกสัตว์มีพิษกัดประกอบกับตอนนี้อากาศหนาวเดี๋ยวจะนำศพส่งพิสูจน์ต่อไปนะคะก็ต้องพิสูจน์กันนะครับว่าเป็นสัตว์มีพิษหรือเปล่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยชักกุยเนี่ยชาลีชักกุยเนี่ยคือเคยถูกหมาลุมกัดตอนนั้นเนี่ยเป็นแค่ลูกหมีอายุแค่2เดือนน้ำหนักแค่5กิโลเมื่อตอนกุมภาพันธ์58คนก็ไปเห็นไงเขาก็รีบเอามาส่งให้สัตวแพทย์โรงพยาบาลหัวหินรักษาแล้วก็ไม่รู้อ่ะพ่อแม่มันไปไหนก็ไม่รู้หมีกำพร้าก็เลยมาอยู่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีนี่แหละแล้วก็ตั้งชื่อเรียนแบบชื่อของชาลีชับปุยปรากฏว่าชักกุยก็เป็นขวัญใจพอๆกับชับปุยนะชับปุยนี่ฉายาสามีอาเซียนชักกุยนี่ฉายาหมีแสนรู้แห่งกุยบุรีใช่ค่ะนะครับก็น่าสงสารมันนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่